ับเบิ้ลแคป VL นะฮะเบาะปรับไฟฟ้าด้วยในขนาดเดียวกันรุ่นพิเศษ Pro 2X กับ Pro 4X เบาะปรับธรรมดาเบรกข้างหน้าเป็นจานครับข้างหลังยังเป็นดัมเบรกอยู่ครับคู่แข่งนี่ไปเป็นดิฟเบรกทั้ง4ล้อนะฮะฟีลมันเหมือนอิสระไม่เหมือนแหนบเพราะแหนบมันจะต้องสะท้านเข้ามาแต่นี่แบบทำใหม่แบบลืมปรับใช่ครับลืมของเก่าไปเลยพี่อาร์ตตรงนี้ยังไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะผมเจอตรงนู้นนะผมว้าวแล้วเพราะว่าปกติมันไม่เอียงอย่างเงี้ยอันนี้คือเอียงเยอะมากๆนะพี่พี่จัดไว้โอ้โหองศาชันชันจริงยกเว้นอย่างเดียวที่นาวาร่าไม่มีมาให้ครับนั่นคือ Adaptive Cruise Control ครับคู่แข่งเนี่ยมีหมดแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Auto Motor Thailand ครับวันนี้นะครับผมมีรถใหม่มานำเสนอซึ่งอยู่ในคลาสของรถกระบะครับรถกระบะที่ว่ารถกระบะรุ่นล่าสุดจากค่ายนิสสันนั่นก็คือนิสสันนาวาร่ารุ่นใหม่ล่าสุดครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ว่าฮะเขามีการปรับปรุงอยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปรีวิวให้รับฟังครับรวมถึงกิจกรรมทดลองขับนะครับวันนี้มีเขาเรียกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมมันเลยครับทำสถานที่เนรมิตขึ้นมาใหม่เพื่อทดลองขับนาวาร่าใหม่ครับกิจกรรมทดลองขับในวันนี้นะฮะจะมีผลทดสอบที่น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนรอชมครับแต่ก่อนอื่นครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกับ Auto Motor Thailand เอาไว้ด้วยครับเพื่อรับชมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงรถยนต์เรื่องราวต่อๆไปที่เราจะนำเสนอครับเอาละครับมาดูข้อมูลรายละเอียดของนาวาร่าใหม่กันครับว่ารายละเอียดต่างๆนั้นมีอะไรบ้างนะฮะที่เห็นอยู่2คันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษเขาชื่อรุ่นว่า Pro 4X กับ Pro 2X ซึ่งเป็นต้องเรียกว่าท็อปกว่ารุ่น VL นะฮะ VL Double Cab เนี่ยจะเป็นท็อปแล้วนาวาร่าวันนี้ฮะเปิดราคาในราคาเริ่มต้นครับ 599,000 บาทในรุ่นหัวเดียวนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้รีวิวให้ดูเพราะรถยังไม่ออกมาแล้วก็ไปจบในรุ่นของ Pro 4X ที่อยู่ข้างหลังที่ว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับ 1,149,000 บาทโดยประมาณในกลุ่มนี้ครับถ้าพูดถึงรถที่เปิดตัวในปี2020นะฮะก่อนหน้านี้จะมีอีก2โมเดลนั่นก็คือ Toyota Hilux Revo แล้วก็ Ford Ranger สำหรับ Toyota Hilux Revo นั้นนะครับเขาเปิดราคาเริ่มต้นในรุ่นหัวเดี่ยวนะ 584,000 บาทแล้วก็ไปจบที่รุ่น Hilux Revo Loco ครับ 1,239,000 บาทท็อปของเขาจะสูงกว่า Pro 4X เล็กน้อยฮะประมาณเกือบแสนแล้วก็อีก1ตัวครับ Ford Ranger ครับ Ford Ranger พึ่งออกมาก่อนหน้านาวาร่าแป๊บเดียวครับไม่กี่วันเท่านั้นเองแล้วก็ Ford Ranger เนี่ยนะฮะเขาเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 669,000 บาทนะครับแล้วก็ไปจนถึงรุ่น Wildtrak ครับ Wildtrak รุ่นท็อปนั้นอยู่ที่ราคา 1,265,000 บาทครับ3คันที่ว่านะฮะจัดว่าเป็นรถที่เปิดในปี2020ครั้งนี้ครับทั้งนาวาร่าครับ Hilux Revo แล้วก็ Ford Ranger ครับทีนี้มาดูรายละเอียดของนาวาร่ากันบ้างครับว่าการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้มีอะไรครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับชุดหน้ากระจังครับที่เขาบอกว่าเป็นในรูปแบบของอินเตอร์ล็อกพร้อมไฟเรียกว่าควอด LED นะฮะคือตรงเนี้ยเจ๋งตรงที่ว่าในกลุ่มตลาดนะตอนนี้นะครับยังเป็น LED projector lens ธรรมดาที่โชว์อยู่นะครับเป็นรุ่นพิเศษที่บอกว่าเป็น Pro 4X กับ Pro 2X นะฮะในส่วนของหน้าจังนะครับดูดุดันขึ้นครับด้วยสีดำพร้อมกับปั๊มโลโก้ของรุ่นนะฮะนาวาร่าอยู่บนฝากระโปรงเลยครับชุดนี้ทั้งชุดครับที่อเมริกาครับมีรถบิ๊กบ็อกของตัวกระบะจากนิสสันนะฮะนั่นก็คือไททันเอา DNA ไททันมาถ่ายทอดสู่นาวาร่าครับแล้วก็ด้านหน้าครับตัวโลโก้เองครับบ่งบอกว่ารุ่นพิเศษนั่นก็คือสีดำแล้วก็ฝังตัวสีแดงๆที่เป็นคำว่านิสสันเอาไว้นะฮะใต้โลโก้จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำซึ่งฝังเรดาร์ไว้เช่นกันเรดาร์ตัวนี้แหละครับเป็นตัวประมวลผลทั้งหมดของ Nissan Intelligent Mobility ครับส่วน Nissan Intelligent Mobility ที่จะอยู่ในนาวาร่าใหม่นั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปไล่ให้ฟังอีกทีนึงแต่ดูรูปลักษณ์ภายนอกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปดูรุ่น VL ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะฮะไม่ใช่รุ่นพิเศษนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง
เมมโมรี่หน้าตาของตัวรุ่นท็อปไว้รุ่น VL อยู่ใกล้กันครับเริ่มจากหน้ากระจังครับ Pro 2X กับ Pro 4X นะฮะหน้ากระจังเป็นสีดำแล้วก็โลโก้เนี่ยเป็นสีดำมีสีแดงแต่เป็นพอเป็น VL นะครับดับเบิ้ลแคปปุ๊บเขาเป็นตัวหน้ากระจังแบบโครเมียมครับอันนี้จะดูหรูหราขึ้นมานะฮะแต่ในของรุ่นพิเศษจะเป็นดุดันส่วนในเรื่องของควอด LED นะครับมีไว้ให้เช่นเดียวกันตรงนี้ฮะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับชุดของเรดาร์อยู่ที่เดิมมีไฟตัดหมอกครับอยู่ที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของกันชนครับเป็น LED แบบโปรเจคเตอร์นะครับเล็กๆที่เห็นอยู่ครับล้อละยางครับนาวาร่าใหม่มีด้วยกัน3ขนาดครับดับเบิ้ลแคป VL รุ่นท็อปคันนี้นะฮะเป็นขนาด18นิ้วมากับยางโตโยต้าขนาด255/60/18ครับส่วนรุ่นพิเศษ Pro 4X กับ Pro 2X เป็นขนาด17นิ้วครับแล้วก็ยางที่ใช้นะครับเป็นดิวเลอร์ครับแต่ในส่วนของ King Cap นั้นนะครับใช้ขนาดเดียวกับ Pro 2X กับ Pro 4X นั่นคือ17นิ้วครับแต่ยางเป็นยางไฮเทอร์เลนนะฮะแล้วก็ที่เป็นขอบ16นิ้วจะมีอยู่รุ่นเดียวนั่นคือ King Cap ขับ2นะครับแต่ว่าเป็นตัวเตี้ยตัวที่เห็นเป็นตัวคาลิเบอร์ครับเป็นตัวยกสูงขึ้นมาครับทีนี้กลับมาดูในรุ่นของ VL ครับ VL เนี่ยจะมีตัวบันไดข้างมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็พวกระบบต่างๆเนี่ยอยู่ที่กระจกมองข้างเขาว่ามีไล่ฝ้าด้วยนะครับเช่นเดียวกับตัว Pro 4X กับ Pro 2X ด้านบนครับมีแหลกหลังคาครับเป็นสีเงินครับส่วนรุ่นพิเศษจะเป็นสีดำทำให้ดูดุขึ้นมาครับแล้วก็กระจกนะครับรอบๆคันเขามี2โซน3บานหน้าเป็นเขาเรียกว่ากระจกลดเสียงรบกวนจากภายนอกครับอะคูสติกกลาสแล้วก็ฝั่งข้างหลังนะฮะจะเป็นกระจกสีทึบขึ้น3บานหลังแบ่งแยกโซนกัน2โซนเพราะฉะนั้นผู้โดยสารเนี่ยจะความร้อนที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มที่ดรอปความร้อนเอาไว้ครับนี่ครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่ครับพร้อมฝากระบะนะครับแบบผ่อนแรงอัตโนมัติครับน้ำหนักเบาครับเวลายกขึ้นตัวนี้ไม่ได้มีไลเนอร์มานะครับส่วนในรุ่น Pro 4X และ Pro 2X นะครับเขาจะมีรางเขาเรียกว่ารางอเนกประสงค์ฮะเป็นทำหน้าที่ปรับเยื่อจุดยึดเวลามีสัมภาระอยู่ข้างหลังครับแล้วก็อนาคตทางฝั่งแอคเซสซอรี่ของนิสสันจะมีถาดครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นถาดแหลกมาวางไว้แต่ตอนนี้ยังไม่มีครับซึ่งไอตัวรางตรงนี้นะครับติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานกับ Pro 2X กับ Pro 4X ครับ VL ไม่มีมาให้ครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าทำไมไม่ทำถาดมาทีเดียวเลยครับทำรางมาให้ถาดเดี๋ยวซื้อเพิ่มเอาตอนที่เขาออกแบบเสร็จแล้วก็จะวางจำหน่ายหลังจากที่รถขายได้แล้วเนี่ยครับอ่ะกลับมาด้านหลังของ VL ครับ VL ยังมีกล้องมองหลังนะครับซึ่งแบบเดียวกันนะครับรุ่นท็อปเนี่ยจะมีกล้องมองหลังหมดยกเว้นอย่างเดียวนี่ก็คือตัวของ King Cap กับตัวของหัวเดี่ยว King Cap ที่เป็นตัวเตี้ยกับหัวเดี่ยวที่ใช้เชิงพาณิชย์นะฮะจะไม่มีกล้องมาให้กล้องพวกนี้ก็จะไปแสดงการทำงานอยู่ที่จอกลางขนาด8นิ้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงครับแต่ด้านท้ายครับกันชนทำเป็นแบบ Color Key นะครับเป็นแบบทูโทนด้วยนะฮะเป็นสีดำในกรณีที่เป็นที่วางเท้านะครับแล้วก็กรอบเนี่ยจะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถครับน่าสนใจดีไฟท้ายก็ปรับปรุงมาใหม่ครับเป็นไฟท้ายรูปตัว C นะฮะเป็น LED แต่ว่าหลอดต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นตัวหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อครับข้างในนาวาร่าใหม่เป็นยังไงครับโอ้โหภายในครับเบาะหนังเย็บฉลุอลังการเลยครับอ๋อแล้วก็ดับเบิ้ลแคป VL นะฮะเบาะปรับไฟฟ้าด้วยในขนาดเดียวกันรุ่นพิเศษ Pro 2X กับ Pro 4X เบาะปรับธรรมดาทำไมทำกันอย่างนี้ไม่เข้าใจดูแถว2ก่อนครับเดี๋ยวพามาไล่เรียงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในคอนโซลครับแถว2ก็มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกันนะครับเดิมทีเนี่ยหลังเขาจะค่อนข้างจะตั้งนิดนึงฮะแล้วก็วิ่งทางไกลๆเนี่ยอาจจะปวดหลังบ้างครับมันมีการปรับองศาของพนักพิงฮะให้ลาดลงมานิดนึงครับในช่วงขาครับยังไม่รับกับทางน่องเท่าไหร่นะฮะขามันยังชันนิดนึงครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขามีการเพิ่มช่องแอร์มาให้ครับเพราะฉะนั้นความเย็นจากข้างหลังเนี่ยกระจาย
แรงลมของแอร์มาได้เต็มที่เลยครับรวมถึงมีช่อง USB ให้ด้วยครับประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวไปไล่ดูคอนโซลหน้ากันว่าสิ่งที่นิสสันติดตั้งมานะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยยังชอบอยู่ครับลายฉลุของเบาะเนี่ยครับดูเลิศหรูดีครับแต่ใน Pro 4X กับ Pro 2X นะฮะเขาเย็บได้แดงด้วยแล้วก็มีปักฉลุว่า Pro 4X ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษของเขานะครับในตัวเบาะด้วยเช่นเดียวกันส่วนชุดคอนโซลกลางเป็นแบบนี้ครับพวงมาลัยครับเป็นมัลติฟังก์ชันครับได้แค่ขึ้นลงนะครับยืดเข้าออกไม่ได้ครับนี่ฮะตัวหน้าจอ TFT ตรงนี้ครับขนาด7นิ้วครับมาตรวัดทรงกลมนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับเป็นรูปแบบเข็มแต่ตรงกลางที่เป็นจอ TFT ตรงนี้นะครับเขาจะมีการแสดงการทำงานหลายๆรูปแบบเอาไว้นอกจากแสดงค่าการใช้งานของรถต่างๆแล้วเทคโนโลยีนิสสัน Intelligent Mobility นะครับจะถูกแสดงไว้ตรงนี้เช่นเดียวกันในหลายรูปแบบเช่นในเรื่องของ Lane Keep Lane Departure นะครับในเรื่องของตัว Blind Spot นะครับในเรื่องของตัวเตือนก่อนการชนเราสามารถเซตอัพไปกับจอยสติ๊กบริเวณพวงมาลัยตรงนี้ครับเพื่อควบคุมระบบต่างๆที่จะแสดงในจอ TFT 7นิ้วตัวนี้ครับถัดมาครับบริเวณคอนโซลกลางครับมีการใช้วัสดุสีเป็นโนแบ็กนะครับเข้ามาหุ้มขอบเอาไว้นะครับแล้วก็ปีกของคอนโซลกลางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นสีเงินนะฮะช่องแอร์อยู่ข้างบนพร้อมกับข้างๆปกติอยู่แล้วพิเศษคือตรงนี้ครับจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วของเขาครับจะมีระบบที่ว่าถึงเมื่อกี้นั่นก็คือ Nissan Intelligent Mobility เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือกล้องมองภาพ360องศาพร้อมกับ MOD ครับ2อันที่ว่าครับตอนนี้ฮะภายนอกเนี่ยจะมีคนเดินอยู่รัศมีการตรวจจับเขาอยู่ประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตเข้ามาในรัศมีการทำงานของเขาจะมีเสียงดังเตือนแบบนี้ฮะคือระบบเนี้ยเดิมทีอยู่ในเทอร่าครับแล้วก็ move มาใส่ตัวของนาวาร่าใหม่ด้วยนะครับกล้องมองภาพต่างๆเราเลือกมุมมองได้ครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ในกรณีที่ว่าถ้าเราจอดฟุตบาทฝั่งซ้ายมือรถสูงๆอย่างนี้เรามองลำบากครับก็ใช้กล้องตรงนี้ครับเป็นมุมมองในการเล็งแทนครับแล้วก็ในนี้ครับนาวาร่าเป็นรุ่นแรกครับที่ทัชสกรีนตรงนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นะครับต้องบอกอย่างนี้คลิกยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto ได้เลยนะครับรวมถึงตัวเทอร่าเองก็เถอะนะครับแต่นาวาร่าออกมาบอกตัวเองนะครับว่าวันนี้เขาทำกับ Android Auto ได้แล้วครับนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของ Navigator ก็จะมีแสดงไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แล้วครับ Google Map มาแสดงที่หน้าจอตรงนี้มันมีประสิทธิภาพมากกว่า Navigator เพราะเขาอัปเดตตัวเองตลอดเวลาครับถัดลงมาข้างล่างครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิต่างๆได้แล้วก็ตัวดับเบิ้ลแคป VL นะครับรุ่นท็อปเขาเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อครับปรับได้แบบมือหมุนครับทั้ง2 wheel drive นะครับ4 high แล้วก็4 low มี parking sensor มาให้มี hill descent control มาให้นะครับมี drift lock มาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอาวุธลับของการลุยที่แท้จริงครับนิสสันใส่มาให้ครับนอกเหนือจากนั้นครับเกียร์ครับจะเป็นเกียร์ออโตเมติก7 speedมีบวกลบนะครับไม่มีแพทเทิร์นชิพในรุ่นของเครื่องตัว 2.3 ลิตรแล้วก็จะมีในรุ่นของเกียร์ธรรมดา6จังหวะในส่วนของตัวคาลิเบอร์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์มีให้3ขนาดเลยทีเดียวครับนี่เลยครับขุมพลังของ Nissan Navara ใหม่ครับเขา move มาจากเทอร่านะครับเป็นเครื่องยนต์ในรูปแบบของทวินเทอร์โบครับ YD 23 2.3 ลิตร190แรงม้าพร้อมแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับอีกบล็อกนึงเป็น YD 23เหมือนกันแต่เป็นเทอร์โบเดี่ยว163แรงม้าแล้วก็อีก1รุ่นครับ YD 25 2.5 ลิตร163แรงม้าเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรุ่น King Cab แล้วก็ King Cab ตัวเตี้ยนะครับรวมถึงหัวเดี่ยวครับเครื่องยนต์มากับ3ทางเลือกพร้อมกับระบบส่งกำลังครับในส่วนของ Pro 2X Pro 4X แล้วก็ Double Cab ตัว VVL นะฮะ
ป็นระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ7สปีดครับตัวของ Double Cab ตัวล่าง King Cab แล้วก็ King Cab ตัวเตี้ยนะครับจะมีทางเลือกนั่นก็คือตัวระบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะครับตรงนี้ครับ3บล็อกเครื่องยนต์2ระบบส่งกำลังนะครับขับเคลื่อนมีทั้ง2ล้อและ4ล้ออยู่แล้วช่วงล่างข้างหน้าเป็นแบบปีกนกมีเหล็กกันโค้งมาให้พร้อมกับด้านหลังครับเป็นแหนบแล้วก็มีช็อคอัพเขาบอกว่ามีการปรับปรุงพัฒนาใหม่นะครับปรับปรุงพัฒนาใหม่เป็นยังไงนั้นนะครับเขาว่ากันว่าลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเดี๋ยวเราจะไปลองในกิจกรรมทดสอบครับอีกหนึ่งเรื่องครับระบบเบรกครับเป็นมี ABS มี BA มาให้เบรกข้างหน้าเป็นจานครับข้างหลังยังเป็นดัมเบรกอยู่ครับคู่แข่งนี่ไปเป็นดิฟเบรกทั้ง4ล้อนะฮะตรงนี้ข้างหลังเป็นดัมเบรกทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ว่ามีรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เป็นดิฟ4ล้อทุกรุ่นเลยข้างหน้าเป็นจานข้างหลังเป็นดัมครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปที่เราจะได้ไปลองครับนั่นคือกิจกรรมทดลองขับครั้งแรกในโลกกับนาวาร่าใหม่ครับที่บอกว่าเป็นครั้งแรกในโลกเพราะว่านาวาร่าใหม่เนี่ยเราผลิตขึ้นที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็จำหน่ายในประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกก่อนส่งไปอีกหลายประเทศทั่วโลกครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลองแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นลองระยะสั้นๆนะฮะไม่ได้ได้ทางไกลเขารวบรวมรูปแบบของสถานีต่างๆไว้หลายรูปแบบครับเพื่อให้ได้ลองกันครับไปดูกันครับเอาละครับเข้าสู่กิจกรรมทดลองขับครับเรียกได้ว่านิสสันจัดงานใหญ่จริงๆครับประมาณว่าระเบิดภูเขาเผาก็ทอบกันมาเลยครับอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาครับแล้วก็เนรมิตเส้นทางนะครับมี6สถานีทดสอบด้วยกันครับเดี๋ยวไปลองกันครับกับโปร 4X ครับไปดูสมรรถนะต่างๆครับการลุยนะครับการขึ้นทางชันแล้วก็ระบบต่างๆของเขาจะมีส่วนช่วยในการขับขี่มากน้อยขนาดไหนครับไปครับพี่อาร์ตผมนิดนึงพวงมาลัยที่เขาปรับใหม่ถูกไหมพี่ถูกต้องครับคือลดการสั่นสะเทือนได้เยอะพอสมควรจากรุ่นเก่าแล้วก็ช่วงล่างข้างหน้าปีกนกข้างหลังเป็นแหนบกับช็อคอัพเหมือนเดิมเดิมทีเนี่ยโอ้โหสั่นสะเทือนพอสมควรสำหรับท้องไส้ผมนะพี่นะเท่าที่จำความได้ที่เคยลองนาวารารุ่นเก่ารุ่นใหม่มันต้องดีกว่าเดิมถูกไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวจะใช้ไปทดสอบกันในแบบออฟโรดโอเคโอเคครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยอย่างตัวฮิวเดสเซนตัวฮิวสตาร์ทก็จะได้ลองเพราะว่าเห็นมีเนินชันๆอยู่ใช่ใช่ไหมฮะมีอะไรอีกพี่ที่เราจะได้ลองในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ handling เรื่องของมุมชันนะครับเรื่องของการปีนป่ายนะครับแล้วก็พละกำลังนะครับในเรื่องของ190แรงม้ากับ450นิวตันเมตรนะครับไอ้กระจกนี่ก็เข้าท่าดีนะพี่3บานหน้าเนี่ยใสเป็นเก็บเสียงเนาะ3บานหลังนี่ขุ่นมาเชียวเพื่อแบบเหมือนไม่คือไม่ต้องติดฟิล์มเลยถูกต้องเลยครับบันผู้นั่งด้านหลังนะครับถ้าขยับไปนิดนึงได้เลยโอเคเข้าไปเลยไหมฮะใช่ครับโอเคครับตรงนี้ฮะก็ลองในพื้นที่มันเป็นพื้นหินกรวดนะครับมันจะมีความยบยาบของแท็กพอสมควรถูกไหมฮะโดยนะครับสำหรับตัว Moto X ตรงนี้นะครับเราใส่ยางนะครับเป็นยางออเทเลนนะครับ255-657นะครับเดี๋ยวพอเรานะครับครบฝาไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับเป็นโหมดโซโลปรับเข้าเป็นโหมดโซโลนะครับก็ต้องเข้าทุกครั้งนะครับต้องเข้าไปที่เกียร์ว่างก่อนพวงมาลัยต้องตรงได้ไหมพี่ไม่จำเป็นมันจำเป็นนะครับใช่ครับโอเคตอนนี้แล้วก็บิดไปเลยนะครับติดแล้วนะครับเข้าไวมากนะครับสำหรับการปรับเป็นการขับขี่แบบโซโลนะครับแต่ในกรณี4 high วิ่ง60ก็ยังปรับได้ถูกไหมพี่คือเราใช้งานปุ๊บเราก็ปรับได้เลยถูกต้องครับจาก2ล้อเป็น4ล้อนะครับคือบอกอย่างนี้ฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพื้นแบบนี้ครับฝนตกๆเนี่ยขับ2ยังไงมันน่ากลัวมากกว่าขับ4อยู่แล้วใส่ขับ4ไว้บ้างนะครับเกียร์ไม่ได้ใช้งานเนาะไปแม่สอดหรืออะไรงี้นะครับขึ้นทางแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยครับขับเป็น4 high ก็ได้ปลอดภัยกว่าเป็นการที่กับถนนที่ดีกว่าโอเคเราขึ้นเนินเอียงก่อนครับโอเคประมาณนี้เลยสังเกตนะครับภาพที่เขาจับให้เรามองนะครับจะดูได้หลายมุมมองครับก็ทำให้ทัศนียภาพรอบๆคันเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันจะเกิดจากรถเช่นในกรณีลุยป่าที่มันมีต้นไม้นะฮะเราจะมองเห็นได้ตัวรถมันก็จะไม่บอบช้ำครับนี่ฮะเอียงเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยอันนี้นะครับน่าจะประมาณสักแต่เอียงเยอะนะครับจะถามว่านี่นะครับรถล็อกได้เลยนะครับลงได้ไม่ยอมดีครับดีครับไปต่อ
ตรงนี้ยังไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวฮะผมเจอตรงนู้นนะผมว้าวแล้วเพราะว่าปกติมันไม่เอียงอย่างเงี้ย อันนี้คือเอียงเยอะมากๆนะพี่เดี๋ยวตรงนี้นะครับเป็นเนินเอียงนะครับโดยที่พอเราเริ่มเอาล้อฝาหน้านะครับแตะที่เนินเอียงนะครับล้อหลังขวานะครับจะลอยขึ้นนะครับตรงนี้ที่ทักษะการขับขี่แล้วไม่ต้องใส่ขึ้นไปโอเคดีครับเนี่ยเราจะเห็นจากกล้องที่เลยเนี่ยฮะคือเขามีไกด์ไลน์สีแดงไว้ให้ครับเราก็มองครับว่าตำแหน่งของล้ออยู่ตรงไหนนะครับดีครับดีครับเรามีคนบอกลายนะครับมีมาชาวบอกลายตอนนี้ไม่มองแล้วครับผมมองแต่ตัวไอ้นี่แหละฮะค่อยขับลงเลยนะครับเฮ้ยเอียงเยอะครับผมเอียงเยอะเลยครับดีครับลงก็หยอดโอ้โหดีครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเมื่อกี้นี้ล้อหลังมันลอยฮะพอลงมาครับมันมีความรู้สึกแล้วก็พี่จัดไว้โอ้โหองศาชันมากชันจริงๆได้สูงนะครับสูงมากเลยนะครับเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้อยู่ที่ประสบการณ์นะครับแล้วก็ใจนะครับหัวใจคือสถานที่จริงๆอ่ะเราเลี่ยงไม่ได้แต่อันเนี้ยพี่จำลองไว้โคตรโหดตรงนี้เป็นการนะครับลงน้ำใช่ไหมครับตอนลงนะครับลงช้านิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้นะครับน้ำแรงดันน้ำเนี่ยมาปะทะพวกใบพัดลมนะครับให้มันหักนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับโหมดการขับขี่ในแบบโฟลว์นะครับกำลังเหลือๆนะครับแตะนิดเดียวนะครับรอบเครื่องอีกประมาณสัก900ก็ได้นะครับคือเกือบเป็น walking speed ไปแล้วนะครับเนี่ยนิดนึงฮะลงน้ำอย่างนี้ครับวันนี้ผมไม่ได้ปิดแอร์ปกติผมจะปิดแอร์เพราะจะเซฟทุกอย่างไว้คือมันอาจจะมีปัญหาถ้าลุยไกลๆแอร์อันนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่เป็นโอเคครับนะครับเข้าเอ็นเหมือนเดิมนะครับขึ้นมานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับระบบทำงานครับจะดูจากสังเกตจากสัญลักษณ์หน้าจอตรงนี้ฮะตอนนี้ปลดจากโฟโลเป็นโฟไฮแล้วครับพร้อมนะครับเดินคันเร่งดูเลยนะครับคราวนี้เราจะเห็นถึงพละกำลังนะครับในการตอบสนองของคันเร่งยกนิดนึงนะครับเพราะรถเราเพิ่งขึ้นจากน้ำมานะครับการเบรกมันอาจจะไม่ 100% ครับทั่วไปนะครับคราวนี้เราจะได้เห็นถึงเรื่องของการทรงตัวรวมถึงเรื่องของกล้องหน้านะครับจะชัดอีกสักครั้งหนึ่งต้องความเร็วไม่เกิน10โอเคครับผมคราวนี้นะครับแล้วพอมันกล้องรอบคันนะครับคราวนี้ค่อยๆขยับมันจะเป็นขึ้นเนินแล้วก็เสียงขวาแล้วก็ลงทีคือหน้าซ้ายกับหลังขวาจะติดพื้นอยู่ใช่ไหมพี่แล้วก็หน้าขวาหลังซ้ายเนี่ยจะลอยใช่ไหมครับแต่พอเราขึ้นมาได้สักครึ่งนึงแล้วเราใช้กล้องช่วยนะครับมันจะดูจากเนี่ยฮะคือผู้จัดเนี่ยเขาเอาไพลอนดักไว้บังคับทิศทางไว้ครับถ้าในกรณีสถานการณ์จริงไม่เห็นอย่างเงี้ยครับเราก็จะเล็งยากถ้าไม่มีกล้องครับต้องครับพอเราดูจากตัวนี้นะครับเพราะบางทีเราเข้าป่านะครับหรือว่าผ่านอุปสรรคที่เป็นก้อนหินหรือเป็นอะไรที่มันไม่สูงนะครับเราสามารถมองเห็นได้ครับแจ๋วฮะตรงนี้ขับด้วยความเร็วไม่เกิน60ลองรูดดูนะครับแล้วจะได้ความรู้สึกใหม่ในเรื่องของซัสเพนชั่นนะครับปกติเดิมทีปวดแท้ปวดพุงครับไปแล้วครับไปได้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะฟีลมันเหมือนอิสระไม่เหมือนแหนบเพราะแหนบมันจะต้องสะท้านเข้ามาแต่นี่แบบทำใหม่แบบลืมของเก่าไปเลยพี่อาร์ตสิ่งที่ว้าวนะครับที่เตรียมไว้ให้ก็คือการนะครับขึ้นเนินชันนะครับความชันเนี่ยถ้าขึ้นไปในระดับที่2นะครับจากความชันถึง47องศาเลยนะครับแต่ตรงนี้โหมดการขับขี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเรามาปรับโหมดเป็นแบบโฟลว์นะครับครั้งนึงนะครับโฟลว์เข้าเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวไปลองอย่างที่พี่อาร์ตว่าครับ ชันสุดเกือบ50องศา47 48องศานะครับเดี๋ยวจะเห็นเลยนะครับว่าหน้าเราสู้ที่ฟ้านะครับรวมทั้งนะครับรอบเครื่องยนต์ที่เราจะใช้เนี่ยประมาณแค่ 1,500-1,700 เองนะครับไม่ได้ใช้เยอะเลยนะครับแล้วเราใช้วิธีดูเครื่องยนต์ดูรอบเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าทอร์คคันนี้เนี่ย450นิวตันเมตรเนี่ยครับเหลือๆนะครับคือหน้ายิ่งสั้นเนี่ยการชันในการไต่เส้นทางแบบนี้ครับหน้าสั้นมันจะทำให้ไม่เกิดการกระทบกระทั่งถูกไหมพี่ไอตัว 4X หรือตัวนาวาร่าใหม่เนี่ยหน้าเขาสั้นลงกว่าเดิมเล็กน้อยใช่ไหมฮะมันก็เลยจะไม่เขาเรียกอะไรไม่กระทบกระเทือนนะครับว่าง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราลองอย่างที่พี่อาร์ตว่าเอาสัก 1,500 ก็พอนะฮะลอง 1,500 ดูเลี้ยงความเร็วไปเราจะลองฮิลสตาร์กันได้ไหมครับเนี่ยต้องใช้เบรกอย่างเดียวครับเพราะไม่ครับอ๋อโอเคมันชันเกินไปใช่ไหมครับเห็นแต่ท้องฟ้าแล้วครับเนี่ยฮะผมไปเรื่อยๆครับดูจากกล้องหน้าได้นะครับนี่เลยตรงไปเรื่อยๆคือตำแหน่งล้อครับเรามองเห็นครับคือถ้าไม่มีกล้องเนี่ยอย่างที่ผมบอก
เห็นแต่ฟ้าพี่อาร์ตเราเดาไม่ได้เลยว่าล้อเราอยู่ตรงไหนนะครับไอเนี้ยเข้ามาช่วยเยอะมากทีนี้เดี๋ยวลงครับเราจะใช้เบรกนะครับแต่ว่าฮิวเลตเซนมีด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองจังหวะเนินของเรามันไม่ได้ยาวพอครับครับจังหวะยังไม่คือระบบยังไม่จับใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยที่มันลงมากๆเนี่ยเอาฮิวเลตเซนเข้าไปช่วยเลยไม่อย่าไปใช้เบรกดีกว่าใช่ครับนะครับให้ระบบมันช่วยเราดีกว่าครับผมพร้อมไม่ขยับรถไปเกินนิดกันนะครับโอเคครับดูลายที่ตำแหน่งล้อที่วางนะฮะตรงลายผมก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆครับเบรกอย่างเดียวนะครับว้าวแน่นอนครับตรงนี้ว้าวแน่นอนโคตรชันนะครับครับถึงยังไม่แนะนำให้ใช้ฮิวเลตเซนเพราะระยะทางเราสั้นนะครับเดี๋ยวเราลงมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราปรับการขับขี่สักครั้งนึงนะครับได้เลยได้เลยขวานะครับขวาซ้ายครับผมเลี้ยว 6.3 นะครับแคบครับแคบมากลงดีเลยลงได้เลยลงได้เลยลงเลยครับลงได้เลยครับลงแรงได้เลยโอเคนั่นแหละครับมุมจากมุมปะทะนะครับไม่โดนเลยนะครับคือปกติอาจจะมีคืดคาดคืดคาดบ้างนะพี่อันนี้ไม่มีอะไรเลยเงียบเงียบไปเลยแล้วก็วนกลับไปที่เดิมใช่ไหมครับครับอันนี้คือนะครับจบสำหรับตัว 4X นะครับคือตอนแรกอ่ะมองว่าสถานที่ในเมืองก็คงไม่หนีจากเดิมเท่าไหร่แต่พี่ได้วางหลายอย่างไว้คือว้าวทุกอันเลยอ่ะแถวนี้ครับสมรรถนะของรถไปได้ครับขอบคุณพี่อาร์ตมากๆครับพี่ไปเดี๋ยวลงไปสรุปให้ฟังครับว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างครับเสร็จสิ้นแล้วครับกิจกรรมในวันนี้ครับทั้งรีวิวนาวาร่าใหม่นะครับรวมถึงทดลองขับในระยะสั้นๆครับซึ่งระยะสั้นๆตรงนี้ที่ว่าครับมีหลายจุดที่ว้าวพอสมควรครับกับเนินเอียงนะครับกับเนินชันต่างๆรวมถึงสมรรถนะในการลุยครับรูปลักษณ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ของนาวาร่านะครับต้องบอกว่าดุดันมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเป็นที่ไม่ใช่รุ่นพิเศษอย่าง Pro 4X หรือ Pro 2X ก็แล้วแต่นะครับความดุดันเกิดขึ้นจากเฟซลิฟต์ใหม่ตรงนี้พร้อมกับควอท LED ที่ให้มานะครับรวมถึงตัวเดย์ไทม์ที่มันอยู่ในโคมเดียวกันส่วนที่เหลือที่เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างตัวราวีมอนิเตอร์หรือกล้องมองภาพ360องศานะครับในกรณีที่เราขับขี่ในรูปแบบของออฟโรดตำแหน่งเกียร์เป็นเกียร์โฟลโลครับเขาจะมีการจับภาพรอบๆคันมาให้เพราะฉะนั้นเราจะเล็งได้ง่ายคือเราจะมองทัศนียภาพรอบๆคันได้ดีขึ้นในกรณีที่เราใช้ในทางลุยครับในส่วนของช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยครับมีการปรับมาใหม่ลดแรงสั่นสะเทือนที่มาถึงตัวผู้โดยสารตัวผู้ขับขี่ได้ดีฮะเดิมทีเนี่ยโอ้โหรับแรงสั่นสะเทือนมาที่ร่างกายเราทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่แล้วดีขึ้นเลยฟีเจอร์ที่มากับรถครับในส่วนของนิสสัน Intelligent Mobility นะครับให้มาเต็มๆทั้งเตือนออกนอกเลนพร้อมกับดึงกลับทั้งเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็พร้อมกับเบรกนะฮะรวมถึงอย่างที่บอกกล้องมองภาพ360องศารอบๆคันเนี่ยทำมาดีกรณีถอยออกจากซองถ้ามีรถวิ่งมานะครับมีเซ็นเซอร์เตือนให้อีกครับในระบบตัวของ Real Cross Traffic Alert นะแล้วก็ MOD ที่เตือนรอบๆคันว่ามีวัตถุเข้ามาเนี่ยตรงนี้เป็นข้อดีในกรณีเรามีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรที่มองไม่เห็นนะครับเขามีเตือนให้บายสปอร์ตก็มีเช่นเดียวกันยกเว้นอย่างเดียวที่นาวาร่าไม่มีมาให้ครับนั่นคือ Adaptive Cruise Control ครับคู่แข่งเนี่ยมีหมดแล้วนะครับ Adaptive Cruise Control แต่เครื่องยนต์ที่ยกมาจากเทอร่าถือว่าทำงานได้ดีครับ190แรงม้าพร้อมแรงบิด450นิวตันเมตรนะฮะแต่งมาให้ใช้งานในรูปแบบตรงนี้ได้ดีถ้าเราได้ลองทางยาวๆเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เราขึ้นเนินชันกว่า40องศาครับในกรณีถ้าเกิดว่าด้านหน้ามุมปะทะที่มันยาวนะครับพอขึ้นเนินชันเนี่ยอาจจะมีการคูดหรือการปะทะจะมีรอยบอบช้ำของชายล่างได้ตรงนี้ไม่มีมุมจากก็ทำมาได้ดีในกรณีทางลงนะฮะก็ไม่ได้มีการกระแทกกระเทือนใดๆทั้งสิ้นครับภาพรวมของนาวาร่าทั้งหมดวันนี้เราได้ทดสอบกันแล้วครับตลาดของเซกเมนต์กระบะนะครับปี2020เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนแรกนะครับทั้ง Revo ทั้ง Ford Ranger เนี่ยเขาจะมีพวกอุปกรณ์พวกนี้ละ Adaptive Control มีมาให้ถ้า Navara มีเนี่ยนะครับแจ๋วเลยแต่ที่มีมาให้เนี่ยอย่างพวก MOD นะครับเตือนความเคลื่อนไหวรอบคันในส่วนของเทคโนโลยี Nissan Intelligent Mobility เนี่ยนะครับก็มีมาให้เยอะพอสมควรอยู่แล้วติดนิดเดียวครับรุ่นพิเศษอย่าง Pro 2X กับ Pro 4X ทำไมไม่ให้เบาะไฟฟ้ามาฮะตรงเนี้ยน่าสนใจเขาเริ่มมองกันอย่างนี้ครับมองว่าดับเบิลแคป VL นะเอาไปแต่ง
มันจะคุ้มกว่าเนื่องจากราคาเขาถูกกว่าประมาณ 20,000 บาทคือในตัว Pro 4X เนี่ย 1,149,000 ส่วน Double Cab VL มันแค่ 1,129,000 บาทเท่านั้นอย่างรุ่นพิเศษนะครับ Pro 4X เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วกับคลาสนี้ผมพูดถึง Revo Rocco กับตัว Ford Ranger Wildtrak แล้วกันนะครับ1149เป็นราคาค่าตัวของตัว Pro 4X ที่เป็นรุ่นพิเศษหนึ่งของ Navaraส่วน 1,239,000 เนี่ยเป็นราคาของ Revo Rocco นะครับแล้วก็รุ่นท็อปในส่วนของ Ford นั่นก็คือ Ranger Wildtrak นะครับ 1,265,000 บาท Navara ถูกที่สุดในกลุ่มของคลาสนี้นะครับกับตัว Pro 4X ก็น่าสนใจว่ายอดขายของ Nissan Navara รุ่นใหม่นี้นะครับจะเดินได้ดีขนาดไหนอีกไม่นานปลายปี Mazda จ่อคิวเข้ามาแล้วกับกระบะครับ BT50 รุ่นใหม่ทีนี้ปีนี้ฮะเปิดตัวกันแรงๆนะครับ4รุ่นครับ3รุ่นที่กล่าวไว้แล้วก็รอ Mazda อีกรุ่นหนึ่งทีนี้ฮะตลาดกระบะจะสนุกขึ้นมากๆนะครับก็ภาพรวมของ Navara รวมถึงผลทดสอบระยะสั้นๆกับสถานการณ์5 6สถานการณ์ที่เราเจอในครั้งนี้ครับถือว่าปรับปรุงมาใหม่ใช้ได้หน้าตาดุดันสมรรถนะการขับขี่ดีขึ้นชัดเจนต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็ทั้งหมดครับเป็นรายงานของ Auto Motor Thailand กับ Nissan Navararุ่นใหม่ล่าสุดครับทั้งตัว Double Cab VL นะครับตัว King Cab ตัวล่างนะครับรวมถึงรุ่นพิเศษอย่าง Pro 4X ครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกับ Auto Motor Thailand ไว้ด้วยหรือรับชมข่าวสารเพิ่มเติมในแวดวงรถยนต์นะครับตามช่องทางเว็บไซต์ Auto Thailand และ Facebook Fanpage Auto Thailand ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการลองเส้นทางไกลๆกว่านี้ครับสัมผัสสมรรถนะได้เต็มที่มากกว่านี้จะรีบนำมาเสนอให้แฟนๆ Nissan ได้พิจารณากับ Navara รุ่นใหม่ครับลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ